สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นภาพสีนะเป็นภาพสีนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มือนะฮะจับลูกหัวใจเห็นครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้นะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดลองอยู่นะครับนะครับการเคลื่อนไหวของมือเห็นไหมครับภาพนี้หนูเชื่อไหมครับเป็นภาพธรรมดานะครับแต่มันประกอบด้วย4ภาพการจับภาพนะครับเห็นครับมันจะมีแผ่นฟิล์มนะครับเป็นลายเส้นอยู่1แผ่นแผ่นฟิล์มตัวนี้สามารถทำให้ภาพตัวนี้เคลื่อนไหวได้นะครับเห็นครับภาพตัวนี้จะเคลื่อนไหวได้ทันทีส่วนประกอบของมันนะครับก็คือมีแผ่นฟิล์มข้างหน้าด้านหน้า1แผ่นแล้วก็มีแผ่นรูปนะครับเป็นการตัดรูปตัดฟิล์มนะครับ1แผ่นแล้วก็เป็นแผ่นฟิล์มซึ่งแต่ละเฟรมเห็นไหมครับจะเป็นรอยต่อของแต่ละรูปติดแล้วก็แผ่นฟิล์มออกมาทาบมันทับนะครับแล้วพอเราเลื่อนแผ่นฟิล์มนะครับพอเราเลื่อนแผ่นฟิล์มตัวรูปนะครับก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้อันนี้1ต่อ4นะครับมันจะมี4ภาพนะครับภาพที่จะเห็นนะครับหนูจะสังเกตดูว่าภาพแต่ละภาพอย่างเนี้ยนี่คือภาพที่1ต่อมาเป็นภาพที่2เห็นไหมครับต่อมาเป็นภาพที่3นะครับใจเย็นนะครับ1 2 3 4 1 23 4เห็นไหมแต่ละเฟรมที่ออกมาเห็นไหมครับที่ออกมาเห็นไหมครับแต่ละเฟรมขึ้นมาเห็นไหมครับช้าๆนะครับใจเย็นการศึกษานะครับการศึกษาหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันแตกนะครับถ้าหนูได้ศึกษาไว้มันก็เป็นผลดีกับหนูว่าเอ๊ะมันทำได้ยังไงครับมันทำได้ยังไงนะครับมันทำได้ยังไงนะครับถามว่ายากไหมมันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่เราก็ต้องศึกษาแล้วมันก็จะมีโปรแกรมนะครับช่วยในการทำหลักการก็ไม่ได้ยำคือเราก็เลื่อนมือเท่านั้นเองเลื่อนนิ้วนี่ครับกับแผ่นฟิล์มเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราก็เลื่อนนิ้วกับแผ่นฟิล์มจัดรูปฟิล์มให้ดีๆนะครับจัดให้มันสวยๆนะครับหามุมดีๆนะครับเห็นไหมจับมุมหามุมแล้วก็ทำการให้มันเคลื่อนที่เห็นครับการเคลื่อนที่ก็คือแค่ขยับตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์มไปเท่านั้นเองมันก็จะเป็นลักษณะภาพมันก็จะมีการเคลื่อนที่ได้อันนี้เป็นภาพสีนะครับเอาก่อนเนี่ยจำสักเห็นเป็นภาพขาวดำก็เลยนำมาปรับปรุงเป็นภาพสีดูก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนะฮะดึงหัวใจออกมาปุ๊บนะครับเป็นภาพสีโอเคครับจากผมอาจารย์สักแห่งตลาดนัดจตุจักรครับขอบคุณครับ